101นะครับทุกคน101 LA ครับ Welcome นะครับตะกี้ได้ข่าวว่าบันไดไม่ค่อยดีนะครับผมก็ถ้าว่าก็จบแจกก็คือเราอ่ะจะตกนะครับแล้วก็ตายนะครับทุกคนครับของเอ้ยลืมของลืมกระเป๋าในรถทัวร์ครับทุกคนชิบหายละเข้าสู่1ล้าน Subscribe จะไปสวัสดีครับทุกคนแฮชแท็กฝรั่งไทยแท้ๆครับวันนี้ครับทุกคนบอกเลยว่าเราจะกลับร้อยแอดเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเลยนะครับทุกคนก็แฮชก่อนแฮชตื่นเต้นมากเลยนะเพราะแฮชก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นคนร้อยแอดเป็นคนอีสานจริงๆเพราะว่าแบบเมื่อก่อนก็คืออยู่ร้อยแอดใช่ไหมไม่ได้กลับตั้งแต่2ปีที่แล้วครับทุกคนเฮ้ยนี่จะเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเลยนะที่เราจะกลับนะครับทุกคนก็บอกแฮชว่าร้อยแอดมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะส่วนตัวแฮชก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเยอะขนาดไหนอ่ะมันแบบมันเดินหรือเปล่ามันพัฒนายังไงกันบ้างอ่ะเดี๋ยววันนี้ครับทุกคนเราจะไปเป็นครั้งแรกนะครับรอบ2ปีเลยนะแฮชก็ดีใจมากนะครับทุกคนก็แล้วก็แบบตื่นเต้นมากด้วยนะวันนี้เราจะแบบว่าไปเที่ยวร้อยแอดให้สุดนะครับผมเริ่มต้นที่ปกสครับที่กรุงเทพนะครับทุกคนนี้ครับทุกคนเราจะขึ้นรถทัวร์นะครับเพราะว่าก็ยังไงก็บอกเออเรารวยแต่คือแบบต้องรู้จักกับประหยัดเงินด้วยนะเออเนาะหรือว่าเราไม่ได้รวยก็ได้ครับทุกคน เออก็นั่นแหละเดี๋ยวยังไงครับทุกคนเราต้องขึ้นรถเพราะว่ารถก็จะออกแล้วแหละ มาสายนิดนึงรีบไปปะใส่แมสด้วยนะไปกันรู้ไหมครับอันนี้จังหวัดอะไรครับร้อยเอ็ดครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับทุกคนมาถึงแล้วครับรีบร้อยทุกคนมาถึงร้อยเอ็ดแล้วนะครับผมจริงก็คิดว่าที่นี้ก็คือร้อยเอ็ดนั่นแหละหรือว่ากำลังงงทางที่อีสานหรือเปล่าไม่รู้ครับทุกคนก็เป็นได้นะเป็นได้ครับโอเคต่อไปนี้ก็ต้องไปหาเพื่อนแล้วก็มาไปที่พักนะครับไปหาของเอ้ยรันลืมของลืมกระเป๋าในรถทัวร์ครับทุกคนชิบหายละเกือบนะเกือบนะครับทุกคนเกือบตายแล้วนะจริงๆอ่ะพี่ครับเอากระเป๋าด้วยครับพี่กระเป๋าอยู่ข้างล่างครับพี่นี่คือเราเกือบตายแล้วแหละจริงๆเฮ้ยครับทุกคนรอบนี้ก็ได้แล้วครับเรียบร้อยของจริงของแท้ครับก็ตื่นเต้นมากเลยนะจริงๆคือดีใจสุดๆในที่ก็ได้แบบมาถึงบ้านนี่แหละร้อยเอ็ดครับทุกคนก็เราจะไปฝากกระเป๋าที่โรงแรมก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะพรุ่งนี้นะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวเหมือนเป็นคนอีสานคนร้อยเอ็ดผมนี่แหละรู้ทุกอย่างนะจริงๆครับทุกคนก็ไปครับเพื่อนไปเจอกันทุกคนเราเพิ่งมาถึงใช่ไหมเราก็บอกเลยว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับทุกคนคือตั้งแต่2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วที่แฮทบอกว่าบ้านอยู่ที่นี่ใช่ไหมทุกคนก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะซึ่งที่นี่มันไม่ใช่บ้านแฮทนะแต่ก็คิดว่ามันเป็นบ้านของเราเองเพราะว่าแบบที่แรกที่เรามาถึงใช่ไหมตอนที่แบบมาถึงเมืองไทยนี่แหละก็เราอยู่ตรงนี้แหละร้อยแอด101 LA นะครับทุกคนก็เพราะฉะนั้นมันเป็นบ้านแฮทนะครับโดยตรงแฮทก็เป็นคนอีสานพูดจากบอคอยบ้านตั้งร้อยแอดนะจ๊ะจริงๆนะจริงๆอ่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ครับทุกคนเราจะไปกินข้าวกับเพื่อนนะครับแฮทก็รู้สึกว่าน่าจะเก็บบรรยากาศถ่ายสักนิดนึงแต่ไม่เยอะนะส่วนของพรุ่งนี้เราจะไปดูกันว่าร้อยแอดมันเปลี่ยนไปมากแค่ไหนมันจะเป็นที่แอดรู้จักเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันเปลี่ยนไปเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าครับเป็นยังไงพรุ่งนี้จัดให้สุดยังไง Timelapse แล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าครับนอนแค่3ชั่วโมงจ้าสวัสดีครับทุกคน Good morning ตอนนี้ก็ตี 5:45 นาทีกว่าประมาณนี้ครับทุกคนก็ตอนเช้าตั้งแต่เช้าเราจะไปเล่นแบสนะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนคือเราเคยเล่นแบสที่นี่ที่เบิงนะครับเบิงร้อยแอดนะครับหลายวันนะครับเกือบทุกวันเลยนะเราบอกเลยว่าเราเล่นเก่งที่สุดนะครับเด็กๆก็จำเราได้นะครับแน่นอนครับเดี๋ยวเช้านี้นะครับเราจะไปเล่นกับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวก็เจอกันที่เบิงครับไหนๆครับทุกคนก็เรามาถึงแล้วจ้าตั้งแต่เช้าเลยจ้าแล้วบอกเลยว่าเช่าบ้านแบบตื่นกันหมดแล้วครับนี่ครับทุกคนตรงนี้เขาจะเรียกว่า
ขอโหวตนะครับซึ่งเองก็แบบยังไม่เคยเห็นนะแล้วนี่คือแบบครั้งแรกมันใหญ่มากมันสูงมากด้วยครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะตอนเย็นๆเราจะขึ้นไปดูว่าข้างในมันจะเป็นยังไงเพราะดูสิใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมีแบบอะไรให้ทำเยอะแยะเลยนะส่วนตรงนู้นครับทุกคนมันจะเป็นเบิงนะครับเดี๋ยวเพื่อนเรานะครับเขาก็มาถึงแล้วครับทุกคนเราจะไปเล่นแบสนะครับผมถ้างั้นไปกันเลยครับปะมาเต้นมาเต้นครับทุกคนวอร์มอัพครับทุกคนทุกคนเล่นเสร็จแล้วใครชนะเราชนะนะวะเอ้ยแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราเก่งเดี๋ยวต่อไปครับทุกคนเราจะไปอาบน้ำกินข้าวแล้วไปเที่ยวต่อครับจัดให้สุดเย้เจอกันทุกคนครับเรามาถึงร้านอาหารเขาเรียกว่าฟอกแลนแล้วครับผมก็ตรงนี้มันจะนอกเมืองหน่อยนะครับก็วันนี้ในคลิปนี้เราน่าจะแบบไม่ค่อยได้ออกข้างนอกเมืองมากเท่าไหร่นะเพราะว่าขอพักผ่อนไปก่อนครับทุกคนเดี๋ยวเราจะแบบลุยอีสานแบบเต็มที่จริงๆนะแต่ท่านก็ยังจะพูดถึงว่าทำไมถึงเขาเรียกว่ารอยแอดนะครับคุณรู้ไหมว่าทำไมถึงเขาเรียกว่ารอยแอดเฮ้ยฟอร์มทำไมถึงเขาเรียกว่ารอยแอดว่าเป็นจังหวัดเกินร้อยครับมันเป็นจังหวัดเกินร้อยครับเออไอ้ฉลาดนี่เนี่ยไม่ใช่ครับทุกคนมันไม่ใช่แล้ว คือจริงๆมันมีเหตุผลนะจริงๆครับทุกคนคือเมื่อก่อนเขาจะมีประตู11เฮงนะครับก็แล้วสมัยนู้นเขาก็จะนับเป็น10แล้วก็ถ้าเป็น11เขาก็ต้องเติม1นะครับก็มันกลายเป็นเขียนว่า101นะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมากินข้าวนะครับผมและหลังจากนั้นเราก็จะไปเที่ยวพวกวัดพวกนู่นนี่นั่นที่7ของ101นะครับทุกคนเดี๋ยวแฮทพาไปเองนะครับบ้านเราเองครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันสนามมาแล้วครับเรียบร้อยนะครับผมอันนี้อะไรนะตำแตงครับตำแตงครับตรงนี้นะครับผมไข่ต้มนะครับผมหมูแดดเดียวนะครับเรียบร้อยแล้วข้าวเหนียวเยอะแยะเลยจ้าคืออยู่อีสานก็ต้องแบบต้องกินข้าวเหนียวเยอะนะแล้วก็ต้องใช้มือกินด้วยนะครับทุกคนท่านแรกวันนี้ครับทุกคนเรากลับบ้านแล้วนะอยู่กับเพื่อนๆมากินอาหารกันเย้โอเคครับทุกคนกินอาหารเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแซ่บบอแซ่บครับนี่ชอบคนอีสานนี่แหละก็แบบคนอีสานใจดีมากเลยครับทุกคนร้านตรงนี้ก็แฮทไฮสัก7ดาวนะครับมันดีมากตรงบรรยากาศไฮเซ็ตเลยนะคือแบบชอบมากเลยครับทุกคนมันดีมากครับเดี๋ยวยังไงเราจะเข้าเมืองต่อแล้วก็จะเที่ยวในเมืองร้อยเอ็ดนะครับดูว่ามันมีอะไรให้เที่ยวบ้างนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันนะครับผมนี่เนี่ยเจอแฮทก็มาอีสานก็ไม่ได้กลับกรุงเทพแล้วนะจิกๆอยู่ที่นี่ตลอดไปครับทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวเจอกันครับจัดไปทุกคนเรามาถึงแล้วครับผมวัดบูรพานพีนิรานอะไรสักอย่างนะครับผมมาดูนะครับความใหญ่ความยิ่งใหญ่เอาจริงก็ใหญ่นะจริงเราขึ้นได้เปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจใช่ไหม ใช่ครับไปหาเจ้าอาวาสดีป่ะเ จ้าอาวาสยุบเปล่าครับเจ้าอาวาสครับผมขอขึ้นหน่อยโอเคครับทุกคนก็เราจะขึ้นแล้วครับก็ตะกี้ได้ข่าวว่าบันไดไม่ค่อยดีนะครับผมก็ ถ้าเกิดว่าเราตายก็คือเค้นแหละรักทุกคนครับจริงว่าคนทุรยศครับทุกคนก็ต้องเอื้อยหน่อยครับเออแต่ดูวิวครับทุกคนสวยมากตรงนี้คือแบบเห็นทั่วเมืองได้เลยอ่ะจริงๆครับเสียว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 เฮ้ยโคตรเท่ว่ะร้อยเอ็ดนะครับทุกคน101 LA ครับ Welcome นะครับอยากจะเชิญทุกคนมาเที่ยวที่นี่ด้วยนะเดี๋ยวทุกคนเราจะไปเที่ยวต่อครับไปไปกันตอนนี้ครับทุกคนคือแบบฮอนแห้งอ่ะจริงๆร้อนมากเลยครับแต่ก็ยังไงลงแล้วครับเรียบร้อยปลอดภัยแล้วครับและตอนเย็นๆเราจะขึ้นหอโวครับทุกคนหอโวที่เขาสร้างใหม่นะครับที่ร้อยเอ็ดครับทุกคนก็ได้ข่าวว่ามันแบบสวยมากมันดีมากแล้วมันใหญ่สูงมากครับทุกคนเดี๋ยวยังไงก็จะพาไปนะครับเพราะว่าวันนี้จัดให้สุดอันซิงไทยแลนด์ฉบับร้อยเอ็ดครับเจอหน่อยตอนนี้ครับเรากลับมาที่เปิงแล้วครับที่เปิงนะครับผมเพื่อจะมาขึ้นหอโหวตนะครับที่ร้อยเอ็ด101 LA นะครับอีสานเลยครับทุกคนก่อนนี้นะครับเราจะมาเที่ยวหอโหวตนะครับทุกคนดูว่ามันดีขนาดไหนไปเดี๋ยวไปขึ้นกัน
ขอบคุณครับตัวครับทุกคนน้องก็มันจะเป็นแบบนี้ครับก็คนและ40บาทไม่แพงครับก็ไม่แพงไม่แรงมาได้ครับเอาล่ะครับทุกคนเราจะขึ้นลิฟต์ครับขึ้นลิฟต์แล้วทั้งหมดมี35ครับ35เลยอ่ะพี่ทุกคน35ช้านะสูงมากดีเป็นที่ตั้งเขาเนี่ยสวยมากครับอันนี้ก็ไม่ยังไม่สุดเลยนะตอนนี้เราต้องเดินครับเดินขึ้นไปนะครับยิ่งเดินมันยิ่งหรูยิ่งสวยครับจริงๆมาดูรอบเมืองด้วยครับเฮ้ยตรงนี้เรียกว่าสนุกครับจริงๆครับพี่สนุกมากครับทุกคนทุกคนอันนี้ก็เขาเรียกว่าสกายวอล์กนะครับของขอโหวตนะทุกคนซึ่งมันสูงมากครับทุกคนดูสิเราสามารถดูแบบว่าทำงงได้เลยนะแล้วตรงนี้เขาไม่ได้ติดแอร์ด้วยเพราะว่ามันลมมันแรงครับทุกคนก็แรงทุกคนตอนนี้เราจะลองวัดใจนะครับผมดูว่าเรากล้าพอที่จะแบบเดินออกไปอยู่ข้างนอกแบบว่าแบบไม่ได้มีอะไรอยู่ข้างล่างเราครับทุกคนมันจะเป็นสกายวอล์กจริงๆมันจะเป็นแค่กระจกนะถ้าว่ากระจกแดงก็คือเราอ่ะจะตกนะครับแล้วก็ตายนะครับนั่นแหละครับทุกคนเดี๋ยวลองดูว่ามันเป็นยังไงเนาะไปกันจุดวัดความเสี่ยวนะครับทุกคนเนี่ยดูสิเดินสิครับผมแพทก็ยังไม่ได้เดินนะครับยังไม่ได้แบบว่าทำอะไรเลยเดี๋ยวตอนนี้นะครับแพทก็จะวัดความเสี่ยวนะครับเอาเต็มที่เลยนะมาบอกลุยเลยครับลุยเลยอ่ะรออะไรมาครับมาครับมาวัดใจครับก็ไม่เป็นไรนะสร้างรั้วแล้วตกเฮ้ย101มิตรนะครับผมสูงมากโคตรสูงอ่ะดีเสี่ยวจริงครับตอนนี้คือแบบสั่นเลยครับทุกคนตอนนี้เราเป็นคนที่แบบกลัวความสูงนิดนึงครับทุกคนแต่ก็ยังไงคือแบบลุยได้ทุกอย่างอ่ะเพื่อ FC นั่นแหละเอ้ยกลัวจริงครับทุกคนมาดูนะครับว่ามันสูงแค่ไหนครับที่สุดเลยครับทุกคนมันสุดยอดครับคือทุกคนบอกเลยว่าปีหน้านะครับเขาจะทำเป็นซิปไลน์นะครับเราสามารถบอกว่าลงจากตรงนี้ได้แล้วก็แบบไปที่เปิงนะครับทุกคนก็ราคานะครับเท่าที่แฮทได้ยินมาก็น่าจะราคา101นะครับ101บาทนะครับนั่นแหละครับทุกคนก็เล่นกับชื่อจังหวัด101นะครับนั่นเองครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับแฮทก็รู้สึกว่าน่าจะมีแค่นี้แหละถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับแล้วแฮทก็บอกว่าขอโทษนะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันไม่ได้เต็มที่เพราะแฮทก็เพิ่งจะกลับจาก101แล้วก็พยายามที่จะแบบไปหาเพื่อนๆไปหานู่นนี่นั่นแบบไปหาแบบพวกแม่พวกยายนู่นนี่นั่นที่นี่ครับทุกคนก็นั่นแหละแฮทก็บอกนี่แหละวันแรกนะครับที่แฮทกลับมาที่101ก็มันเป็นอย่างนี้เองครับทุกคนก็เราจะเจอกันหน้าครับทุกคนไป